ครับผมเกือบแสนเอามาดูความรักที่สมหวังกันบ้างดีกว่าอันนี้ชื่นมื่นสวยงามแถมมีเรื่องให้เป็นข่าวด้วยไม่ได้เป็นข่าวเช้าเลยนะเป็นเรื่องดีอีกซะอีกเจ้าบ่าวขี่ควายไปขอเจ้าสาวแต่งงานแล้วจ้านี่รักจริงรักจริงต้องอย่างนี้แล้วทำไมต้องขี่ควายครับผมแม่มันยังไงฮะเป็นลูกชาวนาหรือยังไงถูกต้องเป็นลูกชาวนารู้สึกว่าผมไม่ลืมชาติเกิดในการเป็นลูกชาวนาอยู่แล้วผมเติบโตมาทั้งบ้านมีอาชีพทำนานึกถึงอุ่นไอของชาวนาในสมัยก่อนนี่เป็นคำให้สัมภาษณ์ของพี่เขานะคะแล้วชุดเครื่องแบบเต็มยศอย่างนี้เพราะนี่คือสิบตำรวจโทภูวนัยสุทุมนะเป็นผบ.หมู่ป้องกันปราบปรามสภ.กบิลบุรีนะคะเจ้าสาวก็คือนางสาวจีรวดีเหรียญทองทั้งคู่แต่งงานกันไปเป็นที่เรียบร้อยไฮไลท์อยู่ที่ตอนที่เจ้าบ่าวเนี่ยจะไปสู่ขอเนี่ยค่ะจะไปเจอเจ้าสาวขี่ควายมาเลยงั้นแนะนำตัวควายกันหน่อยนะนอกจากเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วต้องได้รู้จักกันก็คือเจ้าเก่งหรืออีกชื่อก็เรียกว่าไอ้หนึ่งเป็นควายไทยสวยนะเพราะว่าชนะเลิศระดับประเทศเพศผู้ไม่ธรรมดาชนะเลิศระดับประเทศคนในเมืองยังเอารถเบนซ์รถ BM มาได้เลยนะฮะลูกชาวนาก็ต้องเลือกมาเหมือนกันหล่อจริงๆทั้งหล่อทั้งสวยเจ้าบ่าวก็หล่อควายก็สวยอายุ10ปีแล้วนะคะก็ขี่มาประกอบพิธีเป็นประเพณีพื้นบ้านสมัยเก่าเลยก็คือมาผูกข้อไม้ข้อมือกันแต่งงานตอน 9:09 ตามฤกษ์เสร็จพิธีทำบุญตักบาตรเจ้าบ่าวเองก็บอกว่าเป็นลูกชาวนาแต่กำเนิดเนี่ยพ่อแม่ทำนาด้วยเงินจากข้าวเนี่ยส่งเสียจนสอบเป็นตำรวจได้สุดท้ายก็เลยไม่ลืมบุญคุณนะคะเพราะเงินเนี่ยก็หามาด้วยตัวเองทั้งนั้นทั้งสินสอด 599,999 บาททองคำ2บาท1เส้นบ้านพร้อมที่ดิน1หลังเงินน้ำพักน้ำแรงตัวเองทั้งนั้นเงินจากการปลูกข้าวของพ่อแม่ส่งเสียเลี้ยงดูครับผมนะคะนี่ก็คือข่าวดีมาให้เห็นค่ะครับน่ารักครับ